ตามบุญวาสนาก็จะ
็นชีวิตที่มีสาระในการเป็นอยู่ให้มีความคิดที่เป็นเห็นว่าสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระจริงสิ่งที่เป็นไม่เป็นสาระก็เห็นว่าไม่เป็นสาระจริงนี่แหละเป็นความเป็นอยู่ที่ประเสริฐสำหรับมนุษย์เรา ต่อนี้ไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าเรื่องว่าในสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีรูปสาวของเศรษฐีที่มีรูปร่างสวยงามมากพ่อแม่ผู้เป็นเศรษฐีนั้นพยายามหวงและห่วงมิให้สมาคมกับผู้ชายจะให้อยู่แต่บนปราสาทรักษาปราสาทชั้นสูงสูงไม่ให้สมาคมพบกับผู้ชายใดทั้งนั้นแต่ถ้าว่าทางธรรมชาติของหญิงสาวและชายหนุ่มนั้นเมื่อใกล้ชิดกันแล้วก็เป็นธรรมชาติของเธอที่จะต้องมีความสนิทสนมถึงความรักความใกล้ปรารถนาจะเป็นภรรยาและสามีซึ่งกันและกันลูกสาวเศรษฐีของคนนี้ก็เช่นเดียวกันในเมื่อพ่อแม่พยายามกดดันไม่พบสมาคมพบผู้ใดแต่เมื่อมาใกล้ชิดกับบุรุษที่เป็นผู้รับใช้ก็เลยเกิดความรักใคร่ปรารถนาจะเป็นสามีภรรยากันแต่เพราะว่าอีกคนหนึ่งเป็นเศรษฐีอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับใช้จึงยากลำบากที่จะได้มีการแต่งงานกันอย่างเปิดเผยทั้งสองจึงปรึกษากันว่าจะพากันหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอยู่ในคนละบทเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงได้พร้อมใจกันหลบหนีบิดามารดาไปอยู่ยังคนละบทเพื่อจะได้ประกอบอาชีพตามแนวของคนละบทนั้นอยู่กินกันในฐานะเป็นสามีภรรยาอยู่มาไม่นานเท่าไรลูกสาวของเศรษฐีก็ได้ตั้งครรภ์ใกล้ที่จะคลอดแล้วแต่ตามธรรมเนียมของคนอินเดีย เมื่อมันใกล้จะคลอดก็จะต้องกลับไปสู่บ้านเดิมนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นางจึงได้ก้อนวอนสามีว่าให้พากลับเพื่อจะคลอดลูกที่บ้านเดิมสามีจึงบอกว่าเธอคิดผิดไปเสียแล้วเราจะทำผิดต่อเศรษฐีท่านยังโกรธอยู่ไม่หายถ้าเราไปเราก็จะโดนลงโทษอย่างหนักแล้วเราก็จะลำบากแต่ภรรยานั้นถือธรรมเนียมอย่างเคร่งครัดจึงได้หนีสามีขณะที่ออกไปทำงานภายนอกแล้วก็ได้ออกเดินทางไปตั้งใจจะกลับไปสู่ยังเมืองสาวัตถีใกล้วัดพระเจตวันเมื่อสามีกลับมาถึงบ้านถามถ่ายดูเพื่อนบ้านก็รู้ว่านางหนีไปจึงออกติดตามนางไปพบในกลางทางแต่นางก็ได้คลอดลูกในระหว่างทางนั้นเมื่อคลอดแล้วความจำเป็นที่จะไปบ้านเดิมก็ไม่มีความจำเป็นแล้วจึงควรกลับการกลับมาใช้ชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีวิตไปตามปกติก็อยู่มาไม่นานตอนนั้นก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาอีกคนหนึ่งเป็นครั้งที่สองและนางนั้นก็ยังยึดถือประเพณีมีความประสงค์ที่จะไปคลอดบุตร
ที่เมืองสาวัตถีจุดบ้านเดิมของตนจึงได้อ้อนวอนสามีให้ไปส่งแต่ก็ไม่ได้ผลนางจึงพาลูกคนที่หนึ่งพร้อมกันไปออกเดินทางสามีกลับมาจากบ้านเมื่อไปเห็นแม่ลูกทั้งสองคนก็คิดว่าคงจะเหมือนเดิมคือหนีไปครอบลูกที่บ้านเดิมจึงออกติดตามไปพบในระหว่างทางเหมือนกันแต่ครั้งนี้นางยังมิได้ครอบฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักอากาศก็หนาวเย็นอย่างมากนางนั้นจึงได้เอาลูกคนโตไว้ปกไว้ใต้ผมพร้อมกันนั้นก็เจ็บกรังปวดกรังไข้กับครอบลูกร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดสามีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้นำถือมีดไปเพื่อจะตัดต้นไม้เอามาทำที่กำบังให้ภรรยาและลูกคนโตนั้นเมื่อไปถึงต้นไม้พอสมควรที่จะตัดได้ใกล้กับจอมปลวกจึงได้ทำการตัดต้นไม้ความกระเทือนของการตัดต้นไม้ทำให้งูเห่าตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่จอมปลวกนั้นตกใจจึงพุ่งเข้าฉกชาอาสามีชายคนนั้นแล้วเกิดคิดงูจึงสิ้นชีวิตลงต่อมอจองโกรธนั่นเองภรรยาเมื่อรอดลูกแล้วยังไม่เห็นสามีกลับมาจึงได้ออกเดินทางไปตามหาเมื่อไปเห็นสามีของตนนั้นนอนสิ้นชีวิตอยู่อย่างน่าเวทนานางจึงร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าได้เสียสามีที่รักไปเหลือแต่ลูกสองคนนางจึงเดินไปด้วยความอิดด้วยความหิวโหยและความอ่อนเพลียพร้อมทั้งเสียเลือดในการคลอดลูกไปเมื่อเป็นเช่นนี้นางจึงคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกลับไปบ้านเดิมแต่ไม่ต้องกลับไปสู่ชนบทอีกแล้วหวังที่จะกลับไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อไปพึ่งบิดามารดาเดินร้องไห้ไปโซซัดโซเซไปตามทางครั้นไปถึงแม่น้ำอันกว้างใหญ่ฝางหน้าอยู่นั้นแต่จำเป็นจะต้องไปนางจึงคิดหาอุบายว่าจะข้ามแม่น้ำอย่างไรจึงเอาลูกคนโตให้ยืนอยู่หน้าฝั่งทางนี้ตนเองก็นำลูกคนเล็กเดินลุยแม่น้ำไปปกติของน้ำแม่น้ำในอินเดียนั้นไม่ลึกเหมือนกับแม่น้ำเจ้าพญาของเราคือเดินได้ข้ามได้นางจึงเอารูปคนเล็กแล้วไปวางไว้ริมฝั่งโดยเอาใบไม้มารองไว้แล้วกลับมารับรูปคนเล็กในระหว่างกลางแม่น้ำนั้นมีนกใหญ่ตัวหนึ่งบินมาเห็นเล็กเห็นเด็กเล็กนึกว่าเป็นก้อนเนื้อจึงได้โผล่เกี่ยวเอารูปคนเล็กที่กำลังนอนนั้นไปนางตกใจทำมือทำไม้ไล่นกตัวใหญ่นั้นไม่ให้กินลูกลูกคนโตที่อยู่ฝั่งข้างนี้เห็นแม่ทำมือทำไม้นึกว่ากวักมือให้ตนลงไปปางเข้าใจรอกันอย่างนั้นพร้อมกันนั้นเด็กกวดลูกคนโตก็ลงไปในแม่น้ำด้วยความรึกพอสมควรเด็กนั้นก็จมหายไปตามกระแสน้ำ
นางลูกสาวเศรษฐีนั้นก็หมดความหวังลูกคนเล็กก็โดนนกเขียวไปลูกคนโตก็จมน้ำตายสามีก็โดนงูกัดตายนางจึงเดินข้ามเรือหมดไปแบบคนไร้สติเสียสติจนหมดเงินไม่มีอะไรที่จะเป็นความหวังของนางเลยเดินไปก็หวังว่าจะไปพึ่งพ่อแม่พี่น้องเมื่อเดินไปชายผู้หนึ่งสวนทางมาจึงถามว่าพ่อเศรษฐีชื่อนั้นมีครอบครัวอยู่ตรงนั้นยังอยู่สบายดีหรือชายผู้เดินสวนทางมาก็ตอบว่าสบายอะไรได้เมื่อคืนนี้ฝนตกลมพัดจัดทำเอาประสาทบ้านห้องพังลงมาทับทั้งเศรษฐีทั้งภรรยาเศรษฐีทั้งพี่ชายลูกชายโดนบ้านทับตายหมดแล้วขณะนี้เขานำเอาไปเผาควันไฟยังพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เธอเห็นอยู่นี้เท่านั้นแหละนางก็บอกว่าลูกก็ตายสามีก็ตายหวังพึ่งพ่อแม่ก็พึ่งไม่ได้ตายกันเสียหมดแล้วถึงกับกระหลบกระไหลพอคลายความโศกนางก็เดินไปด้วยความไม่มีสติสัมปชัญญะผ้าผ่อนก็หลุดลุ่ยปรากฏแก่สายตาประชาชนเหมือนคนบ้าเพราะนางไม่มีเนื้อผ้าที่จะครองเมื่อเป็นเช่นนี้การเดินทางของนางจึงร้ายจุดหมายปลายทางไปตามภาษามีทางที่ไหนก็เดินไปที่นั่นแต่เป็นบุญวาสนาเรื่องเกินของนางที่หลงเดินไปสู่ไปยังวัดเจตวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับแสดงธรรมเทศนาให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายอยู่ในขณะนั้นประชาชนที่กำลังฟังธรรมเมื่อเดินไปเห็นผู้หญิงว่าคนหนึ่งจึงได้ช่วยกันห้ามปรามว่าด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าว่าอย่าให้ประมาณนะพระพุทธมาพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ต่างคนต่างก็ห้ามไม่ครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาดูเห็นว่านางหญิงผู้นี้มีพื้นฐานมาแล้วเมื่อสมัยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าคือว่าปัจจุบันตระนางเห็นพระเสรีพงศ์หนึ่งผู้นางพระพุทธปัจจุบันตระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในเจตภักดิ์เป็นพระวินัยตอนเสรีมีความเรื่องใสจึงได้บำเพ็ญบุญขนาดใหญ่และปรารถนาเป็นว่าอยากว่าเป็นอัครเอตทัคคะดังภิกษุณีเถรีผู้ทรงวินัยนี้บ้างพระพุทธเจ้าพระปัจจุบันตระจึงทรงประกาศรับรองว่าความปรารถนาของเธอนั้นจะสำเร็จในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณะโคดมเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าประชาชนว่าท่านทั้งหลายอย่าไปห้ามนางเลยให้นางมาเถิดเมื่อได้โอกาสเช่นนั้นนางก็เข้าไปกราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงมีพระมหากรุณาอันใหญ่ยิ่งจึงตรัสว่าเธอจงมีสติกลับมาเถิดลูกเอ๋ยเมื่อได้ยินพระสุรเสียงสุดพุทธานุภาพด้วยพระมหากรุณา
จึงทรงกระจึงมีสติฟื้นขึ้นมาและก็ไม่มีผ้าชายคนหนึ่งก็เอาผ้ามาให้นุ่งเมื่อเดินนุ่งผมเมื่อเดินนุ่งผ้าแล้วผมผ้าแล้วจึงเข้าไปกราบทูลท่านน้ำตาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นประสบความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่สามีลูกพ่อแม่พี่น้องตายพร้อมกันหมดในวันเดียวข้าพระองค์ไม่มีที่พึ่งแล้วขอพระผู้ทรงขอพระองค์ทรงทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอมาถูกแล้วมาณที่นี้มาพึ่งตถาคตจะเป็นผู้เป็นที่พึ่งให้กับเธอนางก็คลายความโกรธลงเมื่อความโกรธสงบเบาบางลงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเป็นอนุสนธิอีกว่าณปัตตนสันติสุตาตานายะเป็นต้นซึ่งมีเนื้อความว่าบุตรทั้งหลายก็ต่างทานความตายไม่ได้บิดามารดาเพื่อนพ้องน้องพี่ก็เป็นเรื่องการทานความตายไม่ได้เลยแต่บัณฑิตถ้าความจริงอย่างนี้แล้วสำรวมในศีลให้เป็นเบื้องต้นแล้วชำระหนทางไปสู่ซึ่งพระนิพพานโดยเร็วเกิดเมื่อจบพระคาถานางก็ได้สติมีสติตั้งใจฟังโดยสมบูรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นโสดาบันและนางก็ขอบวชเป็นภิกษุณีนางจึงมีชื่อว่าปัตตาจาราซึ่งแปลว่าผู้กลับความประพฤติหรือจากคนดีมาเป็นคนบ้าจากคนบ้ามาเป็นพระอริยบุคคลจึงได้ขนานนามว่าปัตตาจาราคือกลับความประพฤติได้วันหนึ่งนางปตาจราภิกษุณีตักน้ำมาล้างที่เท้าตัวเองเทน้ำคนแรกน้ำก็ไหลไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดเทครั้งที่สองน้ำก็ไหลไปไกลกว่าคนแรกเทครั้งที่สามน้ำก็ไหลไปไกลปากนาโหที่สองนางปตาจราภิกษุณีจึงถือเอาการเทน้ำสามระยะนั้นมาเป็นอารมณ์เทียบกับไปเทียบไปคนกับน้ำที่เทไปสามระยะว่าบางคนสร้างบุญมาน้อยก็ตายในปฐมวัยเทียบกับน้ำในหลุมแรกเมื่อสร้างบุญมาพอสมควรก็ตายในมัชฌิมวัยเทียบกับน้ำที่เทไปหลุมที่สองซึ่งตายซึ่งไปไกลกว่าหลุมแรกหน่อยหนึ่งและก็ระยะที่สามก็ไปไกลเทียบกับบางคนที่มีความมีบุญมีวาสนาที่สะสมไว้มากพอสมควรจึงมาตายในปฐมวัยนางก็พิจารณาเพ่งลงไปมหาตัวเองที่ประสบความทุกข์ว่าบางลูกทั้งตนก็ตายในปฐมวัยบิดามารดาสามีก็เกิดก็ตายในมัชฌิมวัยบิดามารดาก็ตายในมัชฌิมวัยก็เช่นเดียวกันฉะนั้น
ประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงแผ่อัปปนรังสีไปปรากฏให้ปกาจราภิกขุณีได้เห็นแล้วทรงสนับสนุนว่าปกาจรารูปเถรพิจารณาอย่างนั้นถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วจงพิจารณาต่อไปนางปตาจราก็พิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นั้นที่ตรัสอาสนะสมุนนั้นก็เกิดความปัญญายกจิตขึ้นระดับสู่วิปัสสนาแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่จบพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตัดอนุสนธิเพิ่มเติมเห็นว่าผู้ใดเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งเบญจขันธ์ความเกิดตามความจริงด้วยปัญญาญาณแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวขณะจิตเดียวประเสริฐกว่าแต่ผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความเสื่อมไปแห่งเป็นกระถางผู้นั้นแม้มีอายุตั้งร้อยปีไม่ประเสริฐเลยเมื่อนิพพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เช่นนั้นดังพระบาลีที่ยกขึ้นในเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนาว่าโยจากวัสสะตะตังทีเวตะปัสสังสุทยัพพยังเป็นต้นซึ่งแปลเนื้อความว่าพ่อผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแม้มีอายุตั้งร้อยปีสู้กับคนที่มีชีวิตอยู่วันเดียวแต่เห็นความเกิดและความดับไปประเสริฐกว่าไม่เห็นนี้ประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นท่านสาวทุกคนทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนางปกาจราเสรีประสบความทุกข์ยากลำบากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดประสบความทุกข์ในเมื่อปิยชนคนใดคนหนึ่งได้จากไปนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าบุตรธิดาก็ต้านทานความตายไม่ได้บิดามารดาญาติพี่น้องพวกพ้องน้องพี่ก็ต้านความตายไม่ได้นี้เป็นความจริงความจริงอันประเสริฐหรือความจริงที่มีอยู่จริงเมื่อผู้ใดเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเป็นกระถันด้วยรู้ตามความจริงด้วยปัญญาญาณแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวหรือขณะจิตในลมหายใจเดียวประเสริฐกว่าแต่ผู้ใดมัวเมาประมาทปล่อยให้วันลุกตื่นลุกไปลุกไปเกิดปราศจากประโยชน์ผู้นั้นถึงจะมีอายุยืนถึงร้อยปีจะหาความประเสริฐมิได้เลยทุกคนในพระพุทธศาสนาตามอัตถกถาตรีกาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลที่ถ้าที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมักจะแพ้แล้วกล้าจากความตายร่นป่าจะสำเร็จท่านกล่าวว่าผู้ใดเนี่ยนะถ้าชาตินั้นจะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วจะต้องอันมักจะแล้วกล้าพยายามอันตรายไม่มีอะไรที่จะ
มาทำร้ายชีวิตของผู้นั้นได้จะเป็นไฟเป็นลมเป็นน้ำหรือเป็นดินก็ตามไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตของคนที่จะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลในชาตินั้นได้นี่เป็นความเห็นของพระดีกาจารย์ท่านแสดงไว้อย่างเช่นกิจจกุมารหรือสังกิจจกุมารหรือสังกิจจสามเณรเมื่อมารดาบิดาตั้งครรภ์แต่ว่าตายทั้งตายเรียกกันว่าตายทั้งกรมหรือตายทั้งกรมญาติก็นำเอาไปเผาที่เชิงตะกอนจะเปรตก็เผาตามวิธีการเมื่อเห็นว่าศพนั้นไหม้พอสมควรจึงพากันกลับบ้านวัดเท้าจึงจะมาเก็บอัฐิตามปกติแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์เมื่อไปถึงเชิงตะกอนแล้วสรีระของหญิงนั้นส่วนอื่นๆไหม้ไปหมดแต่ว่าหนังเนื้อที่ท้องนั้นใหม่ๆสัปเหร่อก็เอาเกล็ดไปเคี่ยวปรากฏว่าเด็กตายที่อยู่ในท้องนั้นยังไม่ตายยังดิ้นอยู่จึงพากันเอาเด็กออกมาแล้วเอาไปทุบเรียงให้มีชีวิตอยู่แม้ไฟก็ไหม้ไม่ได้เพราะว่าอรหัตตกุศลเข้าคุ้มครองผู้นั้นนี่เป็นที่อัศจรรย์ถ้าใครจะสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วก็อะไรๆถ้าไฟลมน้ำนี่ทำอะไรไม่ได้แม้แต่ท่านกับร้ายหรืออาวุธต่างๆก็ทำร้ายไม่ได้ถ้าผู้ใดจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลดังตัวอย่างยังกิจจะสัมมาเนสังกิจจะสัมมาเนนี้แม้นางปตาจราคนอื่นๆตายกันหมดนางก็น่าจะตายในขณะที่ข้ามแม่น้ำไปนั้นแต่ไม่ตายน้ำก็ทำอะไรไม่ได้พ่อแม่พี่น้องตายนี่เพราะว่านางนั้นมีปณิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์ผีนาศในปัจจุบันนี้สิ่งอัศจรรย์ก็ยังเคยปรากฏอยู่ในอดีตและปัจจุบันนี้เช่นพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อทรงพระเยาว์อยู่นั้นเป็นเด็กวัดยังเดินป่านั้นถูกทำโทษพระอาจารย์เอาไปผูกไว้กับบันไดน้ำหน้าวัดบันไดลงน้ำหน้าวัดปกติบันไดขึ้นลงก็แข็งแรงเมื่อผูกไว้แล้วพระอาจารย์ก็เข้าทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นแต่ก็น้ำขึ้นตอนเย็นเหมือนกันพอจบทำวัดแล้วพระอาจารย์ก็ตกใจว่าเราทำโทษผูกเหล็กไว้ที่บันไดลงน้ำหน้าวัดก็เข้าไปดูเข้าไปนึกว่าคงจะตายแล้วเมื่อเห็นก็อัศจรรย์ใจบันไดกับรอยตามเด็กขึ้นมาเด็กผู้นั้นด้วยปัญญาอานุภาพของท่านที่จะมาพูดท่าบ้านเมืองคือตกอยู่ในเป็นเมืองของพม่าไปตรงเกาะผู้เอกราชนั้นคืนมาสู่ประเทศสยามได้สำเร็จภายหลังท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานช่วงนี้เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะสำเร็จขั้นไหนแต่เมื่อสำเร็จแล้วเราก็หาว่าท่านลงเสียสติโกรธโทษท่านอัน
็เป็นที่โปรดเกรียดแต่ท่านก็คงจะสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ตายในขณะที่ร่างไว้กับบันไดเมื่อไม่กี่วันผ่านมานี้เองที่กรุงเก่าของเราคือกรุงศรีอยุธยาแม่ลูกแม่กับลูกคือเด็กชายเด่นมีความทุกข์ทรมานมากเกี่ยวกับหนี้สินใครไม่รู้จักหมดใครนี่ไม่ใช่ใครนี่ไม่หมดตัดเลยตัดสินใจว่าจะโดดน้ำตายก็ห่วงลูกเลยเอาลูกอุ้มลูกไปด้วยแล้วโดดน้ำลงมาแม่ตายแต่ลูกไม่ตายลอยมาอีกต้อง8กิโลถึงจะมีคนเห็นแล้วมาช่วยได้เราก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะมีเดชานุภาพอะไรทำประโยชน์อะไรหรือจะได้สำเร็จอะไรเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อจะทำบุญทำสิ่งหนึ่งประการใดเราจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการนั้นได้สำเร็จก็เพราะว่าเป็นมีบุญหนุนอยู่จึงให้สำเร็จตามความประสงค์ได้แล้วก็จะหมั่นพิจารณาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนนามปตาจราว่าคนที่มีเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแม้มีชีวิตเห็นตามความเป็นจริงแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวหรือแม้ขณะที่ลมหายใจหรือขณะที่จิตเดียวยังประเสริฐกว่าความบุคคลที่ปล่อยให้เวลาล่วงไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยไม่มีสาระในการพิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารคนนั้นถึงจะมีอายุตั้งร้อยปีก็ไม่ประเสริฐเลยแล้วก็จะเป็นเรื่องของความตายนั้นจะเป็นบุตรธิดาบิดามารดาญาติพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้เพราะฉะนั้นเราจะไปสู่ความสุขหมดความทุกข์ก็ต้องพยายามทำสิ่งคือชำระสมาธิสมาทานสิ่งไว้เป็นเรื่องต้นก่อนแล้วจึงหาทางชำระจิตใจของเราไปสู่ทางไปสู่ซึ่งพระนิพพานหรือทางไปสู่ความเป็นอริยะอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเทวังก็มีด้วยประการฉะนี้